การวิเคราะห์สถานการณ์นั้นเราไม่สามารถจะบอกได้จบหรือสรุปถูกต้องทันทีครับมันขึ้นอยู่ว่าเรามีข้อมูลหรือเปล่า 1. 2. เรามองรอบด้านไหมไม่ใช่มองโดยอคติหรือมองด้วยความหวาดกลัวอย่างในประเทศไทยนี่วิเคราะห์ไม่ได้เลยนะครับเพราะมีความหวาดกลัว112เวลาจะวิเคราะห์ถึงกษัตริย์ไม่กล้าวิเคราะห์กันเลยบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์หรือสำนักข่าวต่างๆนี่วิเคราะห์ไม่ได้เลยครับอันนี้เป็นความจริงแต่ผมไม่ได้ปรามาสเขาว่าวิเคราะห์ไม่ถูกนะเพียงแต่ว่าการวิเคราะห์ที่ไม่เชื่อมโยงกับแกนอำนาจรัฐเนี่ยคือพระมหากษัตริย์เนี่ยนั่นเป็นการวิเคราะห์ที่อคติและไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้ถูกเนื่องจากว่าแกนอำนาจเป็นตัวแปรสำคัญที่เราเรียกว่าตัวแสดงหรือแอคเตอร์เนี่ยแหละครับดังนั้นวันนี้เราจึงจำเป็นต้องจับประเด็นของในหลวงคือความเงียบหายไปของท่านผมใช้หัวข้อเรื่องว่าเสียโลโปรไฟล์แต่ไม่หยุดยิ่งโควิดแรงยิ่งแก่งแย่งอุตรุดท่านสังเกตไหมครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนี่ผมเตรียมภาพมาให้ท่านนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วในวังจะมีกิจกรรมมากตั้งแต่23ตุลาคม14ตุลาคม1พฤศจิกายน5ธันวาคมแล้วไม่ได้จบเท่านั้นที่หน้าวัดพระแก้วหลังจากนั้นยังเดินทางไปจัดงานสถานที่ต่างๆซึ่งบางงานเนี่ยเห็นชัดเจนว่าเป็นการตั้งใจที่ต้องการจะกราบบังคมทูลให้เสด็จไปน่าจะเป็นการชี้นำจากวังเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแล้วพอเราติดตามมากเข้าเราก็รู้ว่านั่นคือยุทธศาสตร์ของคุณนุ้ยแล้วพอติดตามเสร็จเราก็รู้ว่ายุทธศาสตร์คุณนุ้ยกับยุทธศาสตร์ของคุณก้อยแตกต่างกันและต่อมาก็รูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปเดิมใช้แบบเซลฟี่ฟรีสไตล์นี่ผมใช้ภาษาใหม่นะเซลฟี่ฟรีสไตล์นั่นคือคุณนุ้ยให้รอสิบเนี่ยปรากฏหน้าอยู่กับประชาชนแบบฟรีเลยให้เซลฟี่ได้เลยแล้วงานบางงานที่นัดหมายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นศาลบางศาลนี่เปิดใช้ไปนานแล้วแต่ก็จัดงานให้กษัตริย์ไปเปิดศาลงานบางงานไม่เป็นงานเลยครับอย่างงานทอดผ้าป่าเนี่ยมันจิ๊บจ้อยมากโถกฐินก็ปีละครั้งไอ้ผ้าป่านี่จะจัดปีละกี่ครั้งก็ได้ปรากฏว่าที่ช่องแคร์นครสวรรค์ก็จัดงานทอดผ้าป่าแล้วก็ให้ในหลวงกับคุณนุ้ยไปพบปะประชาชนเห็นชัดเจนดังนั้นภาพที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยเป็นภาพที่เราเห็นในช่วงเดือนตุลาคมจนกระทั่งมาถึงประมาณมกราคมเท่านั้น3-4 เดือนจนถึงวันนี้ไม่เห็นเลยนะฮะตอนนี้ไม่เห็นเลยนะผมอยากให้ท่านดูภาพเพื่อรำลึกถึงว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรประการที่หนึ่งเนี่ยก็คือเอ๊ะแล้วทำไมเรื่องอย่างกิจกรรมอย่างนี้ไม่มีแล้วอ่ะมีนัยยะสำคัญอะไรไหม
ดูภาพก่อนนะครับผู้รู้ภาพก่อนซึ่งเป็นภาพหลายๆที่ซึ่งช่วงนั้นชุกมากนะครับผมให้ท่านเห็นภาพเหล่านี้แล้วท่านจะเริ่มนึกขึ้นได้เอ๊ะแล้วทำไมภาพเหล่านี้มันหายไปแล้วตอนช่วงนั้นหลายคนก็มองว่าโอ้โหงานนี้งานใหญ่นะท่านในหลวงออกไปทุกที่หมดปลุกกระแสเหลืองปลุกกระแสอวยจะทำให้ประชาชนที่คลั่งวังเนี่ยลุกขึ้นมาต่อต้านคุณธนาธรกลุ่มราษฎรที่เสนอการปฏิรูปสถาบันท่านจำได้นะครับภาพเหล่านี้ดูน่ากลัวสำหรับคนที่มองปัญหาว่าจะมีการเคลื่อนไหวปราบปรามกันผมก็ได้วิเคราะห์กับท่านว่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจครับถามว่าทำไมไม่ต้องตกใจหนึ่งค่าใช้จ่ายมันเยอะครับออกไปต่างจังหวัดครั้งหนึ่งเนี่ยที่ท่านเห็นนะฮะเครื่องบินส่วนพระองค์มีราชองครักษ์มหาดเล็กรถราชพาหนะเวลาออกไปครั้งหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายไม่น้อยนะครับโดยเฉลี่ยประมาณครั้งละ10ล้านนะค่าเครื่องบินค่าน้ำมันรถที่ท่านใช้ก็เป็นรถจากส่วนกลางนะครับเอาขึ้นเครื่องบินเลยค่าเบี้ยเลี้ยงค่าจัดต้อนรับในพื้นที่ค่าเกณฑ์คนประชาชนไม่ใช่มีเสื้อเหลืองกันทุกคนนะครับต้องเข้าใจก่อนก็ต้องมีการซื้อเสื้อแจกมหาดไทยเนี่ยปลัดฉัตรชัยเนี่ยน้องชายผมเนี่ยรู้ดีเรื่องค่าใช้จ่ายจำนวนมาก 2. เหนื่อยฮะต้องเข้าใจก่อนนะในหลวงท่านนี้ท่านไม่ได้ขยันขนาดนั้นนะครับและสุขภาพท่านไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการออกไปแต่ละครั้งต้องมีคือต้องใช้เวลาแล้วก็อากาศร้อนฮะจะไปติดแอร์ในห้องได้แต่ติดแอร์ทั้งประเทศมันไม่ได้นะครับท่านทนกับอากาศร้อนมากไม่ได้แล้วก็ท่านก็อย่างที่ผมว่าท่านไม่ได้แอคทีฟขนาดนั้นแล้วทำไมออกไปอ่ะก็คุณนุ้ยนี่ไงแล้วทำไมหายไปนี่คือเรื่องที่จะคุยกันนี่แหละครับที่ผมให้ท่านดูภาพก่อนแล้วต้องคุยกับท่านเดี๋ยวต้องออกตัวก่อนนะครับเพราะท่านอาจจะมองว่าคุณสุนัยนี่ในหลวงออกก็วิจารณ์ท่านไม่ออกก็วิจารณ์ไม่ใช่ครับถ้าเราจะวิเคราะห์วิจารณ์การเมืองหรือรู้สถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยต้องจับตาการเคลื่อนไหวของชนชั้นนำโดยเฉพาะแกนอำนาจรัฐคือพระมหากษัตริย์แล้ววันนี้ผมจะวิเคราะห์ให้เห็นว่าไอ้ยุทธมีสภาพที่จะต้องถดถอยแล้วครับค่อนข้างจะยืนยันได้โดยดูจากสภาพความเงียบของในหลวงนี่แหละผมตั้งประเด็นไว้ว่า
สถานการณ์วันนี้กำลังเกิดการแก่งแย่งอำนาจอันเป็นผลมาจากวิกฤตการณ์โควิดและการไร้ประสิทธิภาพของประยุทธ์เนี่ยผมเชื่อว่าแม้ในวังพยายามจะปิดตาข้างหนึ่งมองอยุทธ์เนี่ยนะฮะพยายามจะเอาไว้เนี่ยนะแต่สถานการณ์มันเห็นยังไงก็ต้องเห็นถ้าในวังไม่เห็นประยุทธ์เลยเห็นประยุทธ์ดีหมดเลยนี่ระบบพังแน่ๆครับ พังแน่ๆเพราะสิ่งที่ประยุทธ์มันทำเนี่ยมันประจานกับทั้งโลกคนเขารู้กันหมดผมก็วิจารณ์มาผมก็เกรงว่าท่านจะกล่าวหาว่าผมเนี่ยวิจารณ์แรงไปแต่วันนี้อาจารย์มหาลัยก็ออกมาดาราหนังก็ออกมาคุณวีระนักจัดรายการก็ออกมาหลายคนออกมาไล่ประยุทธ์หมดแล้วครับแล้ววังไม่รู้ได้เลยดังนั้นผมจึงจับประเด็นนี้ก่อนว่าความเงียบของวังกับความแข่งแย่งอำนาจเนื่องจากประยุทธ์มันทรุดโทรมอย่างหนักและต้องเกิดการเปลี่ยนอำนาจแน่นอนเนี่ยความเงียบของวังนี้น่าจะมีนัยยะในการพิจารณาเรื่องนี้อยู่ถูกหรือเปล่ายังไม่ยืนยันนะครับเพราะนี่คือการวิเคราะห์ตามข้อมูลที่เราได้มาเรามีหน่วยข่าวการวิเคราะห์ซึ่งพยายามเก็บข้อมูลทุกด้านแล้วมาดูกันดังนั้นประเด็นที่หนึ่งว่าทำไมในหลวงจึงสโลว์ดาวน์ low profile ใช้คำว่า low profile นี่ชัดที่สุดนะครับคือมีความหมายตามภาษาเลยคือเงียบจนเหมือนจะนิ่งเฉยแต่ไม่นิ่งนะครับยืนยันว่าไม่นิ่งและที่ผมวิเคราะห์ไปเมื่อวันพฤหัสก่อนนี้ผมประเมินไว้เมื่อวันที่24จำได้ไหมครับที่การชุมนุมของกลุ่มไทยไม่ทนที่คุณจตุพรบอกว่าจะมีการปราบปรามเลยต้องเลิกไม่ใช่ครับนี่คือการวิเคราะห์ที่เพื่อจะต่อเชื่อมให้เห็นว่าถ้าเราบอกจะมีการปราบปรามก็แสดงว่าวังจะจัดการอย่างหนักนั่นคือสิ่งที่เราเห็นแล้วว่าไม่ใช่แต่มันเกิดจากคนน้อยแล้วเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์กับท่านในตอนที่3การชุมนุมขับไล่ประยุทธ์ของกลุ่มไทยไม่ทนที่มีแกนนำ2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มคุณจตุพรกับคุณนิติธรล่ำหรือหรือทนายนกเขาไม่ประสบความสำเร็จอันนี้ฟันธงนะไม่ประสบความสำเร็จเพราะมวลชนมาร่วมน้อยแต่จะเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์กับท่านตอนที่3ส่วนการชุมนุมในวันที่24ของกลุ่มคุณเพนกวินกลุ่มนักศึกษากลุ่มคณะราษฎรเนี่ยเขาประสบความสำเร็จเพราะเขาไม่ได้เข้าไปร่วมโดยตรงแต่เขาไปหนุนเขาเคลื่อนไหวเฉพาะเรื่องของรัฐธรรมนูญในวันนั้นแล้วเขาก็มาจากสภาเขาก็ประชุมนุมต่อที่สกายวอล์กคนหนาแน่นและตอนนี้คุณเพนกวินเขาประกาศเชิญชวนแล้วนะครับวันศุกร์เนี่ยครับวันศุกร์วันน่าจะเป็นพรุ่งนี้เราก็จะได้ประเมินดูดังนั้นสถานการณ์ขณะนี้เรามองว่าวังยังไม่ได้ขยับในวันที่24ก็ไม่ได้ขยับนะครับยังไม่ได้สั่งการอะไรเป็นการโดยตรงความเงียบที่เรามองว่าเป็นโลโปรไฟล์ที่เงียบจนสังเกตเห็นได้เนี่ยมันเป็นความเงียบที่แปลกประหลาดเราวิเคราะห์วันหนึ่งเพราะอะไรหนึ่งความเงียบนี้อาจจะเกิดจากโรคระบาดหนักสายโควิดไอ้สายเดลต้าจากอินเดียมาแล้วกระจายไปทั่วประเทศแล้ว
แล้วก็ด้วยฝีมือไอ้ยุทธล็อกดาวน์คนก็หนีออกอีกแล้วเพราะไม่มีสตังค์จะช่วยดูแลดังนั้นอันที่หนึ่งเนี่ยน่าสนเราวิเคราะห์ว่าน่าจะเกิดจากโรคระบาดหนักทำให้วังไม่ออกเคลื่อนไหวในหลวงไม่ออกอย่างที่เคยเห็นตามภาพที่ผมบอกท่านแล้วเป็นไปได้ครับนี่เราประมวลนะครับเราประมวลเหตุผลที่สองแนวทางการเคลื่อนไหวตามรูปที่ท่านเห็นเป็นแนวทางของคุณนุ้ยตรงนี้แหละครับการที่เราเกาะติดมาตลอดเราถึงได้เห็นว่าแนวทางนี้น่าจะเป็นไปได้คือไม่ทรงโปรดการที่คุณนุ้ยเป็นคนกำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วแล้วให้มาชาวบ้านชาวช่องมาเซลฟี่ใกล้ๆแล้วก็กำหนดงานให้ศาลกำหนดกราบบังคมกราบบังคมทูลให้หน่วยงานผู้ว่ากราบบังคมทูลให้หน่วยงานต่างๆวัดวาเชิญท่านตอนนั้นถี่มากแล้วก็แปลกก็คือตัดชั่วเลยไม่มีเลยอันนี้มีมาก่อนที่จะเป็นขณะนี้นะครับแล้วก็แทนด้วยกิจกรรมของก้อยเช่นราชทัณฑ์ปันสุขตอนหลังมีแต่กิจกรรมก้อยและเราได้ข่าวภายในมาว่าไม่ทรงโปรดวิธีการอย่างนี้และไม่ทรงโปรดภาพที่ปรากฏโดยไม่มีการเซ็นเซอร์ทำให้ภาพของพระองค์นั้นดูเสื่อมพระเกียรติไปซึ่งผมเคยบอกแล้วว่าคุณนุ้ยนั้นใช้ทีมงานเพื่อน A-Back ที่ทำงานโฆษณาที่จบมารุ่นเดียวกันมาทำซึ่งโฆษณาการเมืองกับโฆษณาขายของมันคนละเรื่องกันใช้วิธีคิดที่ขาดประสบการณ์ทางการเมืองมาทำไม่ได้แล้วเพื่อนคุณนุ้ยจะไปเก่งการเมืองมาจากไหนล่ะผมถามหน่อยก็เรียน A-Back แต่อยู่นั่นนะดังนั้นภาพที่ปรากฏออกมาก็เป็นภาพที่เสียหายแล้ววังนี่เขาเซนซิทีฟเรื่องนี้มากถ้าภาพเขาปากหน้าเบี้ยวหน้าบูดไม่ได้ครับทำท่าจะล้มนุ้ยดึงไว้อันนี้ภาพเสียหายมากจึงได้ทราบข่าวว่าทรงกลิ้วเรื่องนี้โดยเฉพาะอยู่ๆเอานักข่าวมาสัมภาษณ์โอ้ยนักข่าวสัมภาษณ์ในหลวงของไทยนี่ไม่ว่าจะรัชกาลที่9รัชกาลที่10ไม่ให้ขาจรมานะครับปรากฏว่าคุณโจนาธานเฮดสัมภาษณ์เฉยๆเลยแล้วก็ข้อเท็จจริงก็คือเป็นฟรีแลนซ์ของ CNN โดยคุณนุ้ยเชิญเข้ามาเลยแจ็คพอตดังนั้นข้อ2เนี่ยเข้าใจว่าสไตล์นุ้ยแบบเซลฟี่ฟรีฟรีแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นที่ทรงโปรดเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การเคลื่อนไหวแบบที่เราเคยเห็นมาก่อนนั้นยุติไปแล้วก็มีแบบของก้อยแล้วพอของก้อยเสร็จอ้าวเจอโควิดไปราชทัณฑ์ปันสุขดันไปยุ่งกับนักโทษมากเข้าแล้วราชทัณฑ์ปันสุขผมเคยคุยกับท่านแล้วกิจกรรมของราชทัณฑ์นี่โอ้โหเยอะเลยนะครับไม่ใช่ทำเล่นๆนะพอเจอโควิดเข้าไปนี่คือความจริงที่ท่านป่วยจริงเรื่องโควิดก็เลยจบไปดังนั้นข้อ2นี่ก็น่าจะใช่ดังนั้นงานวางศิลาฤกษ์งานถวายผ้ากฐินถวายผ้าป่าเปิดศาลอะไรต่างๆจบหมดแล้วไม่มีถ้ามีอีกทีนึงก็แสดงว่าเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่านุ้ยกลับมาใหม่อีกแล้วแต่ก็ต้องดูนะฮะว่าเคลื่อนไหวกับใครแต่การเคลื่อนไหวแบบนุ้ยคือฟรีการเคลื่อนไหวแบบก้อยคือเซ็นเซอร์ภาพข่าวก่อนแล้วค่อยออกที่หลังตอนเคลื่อนไหวไม่ปรากฏถ่ายทอดสดนี่แบบก้อย2อันนี้สำคัญนะครับเพราะ2อันนี้คือการแข่งขันระหว่างก้อยกับนุ้ย
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของกษัตริย์ด้วยนะอันนี้สำคัญ3ทำไมถึงเงียบไปผมวิเคราะห์ว่าสุขภาพไม่ดีครับจึงไม่ได้ออกงานมวลชนนะครับสุขภาพไม่ดีต้องเข้าใจนะครับว่าตอนที่ท่านอยู่เยอรมันเนี่ยท่านมีโปรแกรมตรวจสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญหมอที่เยอรมันแล้วก็ท่านได้ออกกำลังกายสบายๆจะถีบจักรยานไปไหนก็เรื่องของท่านไม่มีใครต้องมาจับหน้าจับตามองถ่ายรูปเพราะในต่างประเทศไม่มีคนไทยอยู่นี่ครับแล้วฝรั่งก็ไม่ได้สนใจใครจะไปถีบจักรยานกันไปสิท่านก็ชอบสไตล์แบบนั้นซึ่งท่านไม่ได้กลับเยอรมันซึ่งผมวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าทำไมจึงกลับไม่ได้ไปหาดูคลิปเก่าของผม4ไม่มีเรื่องแก้ข่าวลือครับเมื่อเดือนเมษายนมีข่าวลือมากว่าป่วยหนักป่วยหนักป่วยหนักบางข่าวลือบอกเสียชีวิตอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่ของวังเขาจึงต้องหาทางแก้ข่าวลือก็เลยต้องให้ท่านเนี่ยสร้างหมายกำหนดการขึ้นเช่นเอาองคมนตรีที่ถวายสัตว์ไปแล้วมาถวายสัตว์ใหม่อย่างนี้เป็นต้นหรือให้ทูตเข้ามาการที่รับทูตนี่ไม่ได้หมายความว่ามาทูตมาประจำแล้วต้องรับเลยนะครับส่วนมันขึ้นอยู่กับสำนักพระราชวังว่าจะนัดเมื่อไหร่ท่านจะมีวันว่างเมื่อไหร่อีกทีหนึ่งดังนั้นตอนที่รับทูตช่วงนั้นนะครับกับให้องคมนตรีเข็นรถเข้าไปเพื่อจะออกข่าว2ทุ่มนั้นเป็นการแสดงออกเพื่อแก้ข่าวลือตอนนี้ไม่มีข่าวลือแล้วแต่ไม่แน่นะครับถ้าหายเงียบไปนานๆเดี๋ยวมีข่าวลืออีก การเป็นประมุขรัฐนี่จะท่านจะใช้วิธีแบบสบายๆปิดตัวเองไม่ทำนั้นไม่ได้หรอกครับไม่ได้แล้วที่สำคัญต้องดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกท่านให้จับตาดู25 26 27 28เดือนหน้าวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเกิดของรัชกาลที่10วันที่28กรกฎาคมครับจำง่ายเพราะ26กรกฎาคมวันเกิดทักษิณอีก2วันก็วันเกิดรัชกาลที่10ขณะนี้อันนี้ต้องจับตานะฮะปรากฏว่าครม.ได้วางแผนที่จะให้หยุด5วันติดต่อกันโดยเป็นวันเข้าพรรษากับอาสาฬหะผมค้นมาคือวันที่24เนี่ย24กรกฎาคมอาสาฬหะ25เข้าพรรษาแล้วมีการหยุดชดเชยการหยุดชดเชยติดต่อกันยาวหยุดเนี่ยแล้วคาบไปถึงวันเกิดรัชกาลที่10เนี่ยมันเป็นการให้ความสำคัญให้ประชาชนแฮปปี้ประชาชนนี่หยุด 4-5 วันนี่ชอบใจนะได้เที่ยวกันไกลแล้ววันเกิดของในหลวงเนี่ยก็จะมาเชื่อมต่อวันที่28 28 27 26หยุดชดเชยด้วยอะไรด้วย2วันที่ว่านั้นก็จะได้5วันเดิมเคยกำหนดให้หยุดติดต่อกันเพื่อจะโปรโมทวันเฉลิมพระชนมพรรษานี่ครับจากข่าวกรุงเทพธุรกิจปรากฏครม.มีมติไม่ให้หยุดแล้วไม่ให้หยุดติดต่อกันแล้วถามว่าเพราะอะไร
ขาก็อ้างว่าครม.ไม่ต้องการให้หยุดยาวเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันแล้วจะติดโควิดอย่าลืมว่าวันที่28นั่นคือวันเกิดของในหลวงนะวันสำคัญนะอยุธในทางการเมืองเนี่ยเราจึงต้องเข้าใจว่าเป็นวันหยุดติดต่อกันเนี่ยเพื่อให้ประชาชนนี่แฮปปี้รวมวันหยุดของวันเกิดในหลวงด้วยก็ได้5วันดังนั้นไอ้วันที่หยุดชดเชยขั้นกลางคือวันที่27เนี่ยจึงเป็นหัวใจสำคัญ27และ28อย่างนี้ถ้ามึงไม่ถามวังนะเดี๋ยวถูกเขกกะโหลกผมอยู่ในวงการผมรู้เรื่องอย่างนี้ละเอียดอ่อนเป็นวันเกิดวันเฉลิมพระชนมพรรษาดังนั้นถ้าประชาชนได้หยุดหลายวันก็แฮปปี้สิเออในหลวงโอ้ดีได้วันเกิดในหลวงอีกดังนั้นที่ครม.สั่งยกเลิกวันหยุดชดเชยเข้าพรรษาวันที่27กรกฎาเนี่ยเลยทำให้ไม่ต่อเชื่อม5วันผมมองว่าตรงนี้คงต้องขออนุญาตหรือถามเข้าไปในวังด้วยว่าโอเคไหมดังนั้นเพื่อจะดูว่าวันที่28นี่ประเมินนะอีกประมาณ1เดือนละว่า28ท่านจะออกงานหรือเปล่าถ้าไม่ออกงานเดี๋ยวเราจะได้ติดตามสถานการณ์มาวิเคราะห์กันผมบอกไปแล้วว่า4ข้อสมมติฐานข้อที่5อันนี้สำคัญครับความเงียบนี้ไม่ได้ท่านไม่ได้หยุดนะฮะแต่เป็นความเงียบในภาวะการปั่นป่วนของการแย่งชิงอำนาจจะต้องมีการเปลี่ยนตัวประยุทธ์ไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้มันสุดหนักเต็มทีแล้วจึงมองว่าความเงียบนี้เป็นความเงียบที่น่ากลัวสำหรับอยุธนะประชาชนไม่เป็นไรแล้วครับประชาชนก็ติดตามที่ว่าน่ากลัวเพราะอะไรขณะนี้การแย่งชิงอำนาจที่ผมเรียนกับท่านนะครับว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเราไม่เคยมีบ้านแตกเราเคยเห็นบ้านแตกในเวียดนามลาวกัมพูชาแต่ในไทยนี่เราไม่เคยเห็นประเทศคนไทยไม่มีประสบการณ์กับการบ้านแตกโดยตรงเมืองแตกไม่ใช่บ้านแตกเมืองแตกเมืองแตกมีสองอย่างอย่างที่หนึ่งเกิดสงครามความขัดแย้งรุนแรงถึงขั้นสงครามเรามีความขัดแย้งยังไม่ถึงขั้นสงครามแต่กลุ่นๆแล้วก็ไม่มีทางปองดองจะพัฒนาไปสู่สงครามไหมนั่นแบบที่หนึ่งคือคำว่าบ้านแตกจากสงครามบ้านแตกประเภทที่สองบ้านแตกจากวิกฤตภายในเราไม่ได้ลบกันแล้วครับแต่วันนี้โควิดมันศัตรูโควิดมันบุกแล้วไอ้ยุทธมันไม่มีสภาพที่จะรับศึกโควิดนี้ได้นะครับมันไม่มีสภาพที่จะรับศึกโควิดนี้ได้ดังนั้นเนี่ยตัวไอ้ยุทธเองก็จะถูกแย่งอำนาจแล้ววันนี้ภาวะการแย่งอำนาจมันเกิดขึ้นแล้วที่ผมบอกว่ากำลังจะเกิดภาวะแตกดูจากสัญญาณอะไรบ้างสัญญาณประการที่หนึ่งท่านจำภาพนี้ได้นะครับผมวิเคราะห์สถานการณ์กับท่านไปดูนะครับเมื่อวันที่21มิถุนาทีหนึ่งแล้วนะครับ21มิถุนาไปทีหนึ่งแล้วที่ผมพูดถึง
การแข่งขันกันคืออายุเนี่ยต้องออกครับและจะต้องเกิดการเปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนไม่ได้สภาพมันไม่ไหวมีคนต่อต้านตลอดแล้วเดี๋ยวผมจะชี้เห็นว่าไม่ไปไม่ได้ดังนั้นตัวละครตัวหนึ่งที่ต้องจับตามองแต่ก็ไม่ได้ยืนยันว่าใช่ไม่ใช่เพราะเราไม่ได้ตัดสินใจนะครับแต่เราดูจากตัวแสดงก็คือคุณกิตติพงศ์กิตติยารักษ์อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมที่เป็นคนใกล้ชิดของพระองค์พาผมวิเคราะห์กับท่านไปแล้วว่าไอ้ยุทธมันก็ไม่ยอมแน่นอนครับถ้าเปลี่ยนอำนาจตรงนี้ไอ้สามปอทรราชก็จะตายสิเพราะเปลี่ยนตัวนายกแต่มีน้ำหนักคือเป็นคนใกล้ชิดของพระองค์พาซึ่งเป็นลูกสาวคนโปรดแล้วก็มีแนวโน้มจะขึ้นเป็นรัชทายาทแล้วคุณกิตติพงษ์นี้ได้รับใช้ในต่างประเทศผลักดันจนกระทั่งพระองค์พานี่ได้รับเกียรติยศในทางสากลได้ดังนั้นถ้าเปลี่ยนนายกตรงนี้ก็เท่ากับเตรียมการให้พระองค์พาเลยแต่ว่าไอ้สามปอทรราชก็ต้องหลอยไปแต่อาจจะไม่ได้ตายแต่ว่าหมดอำนาจไปไอ้ยุทธเนี่ยพอแค่มันจะหมดอำนาจเนี่ยนะครับไปเป็นคนธรรมดาเฉยๆเนี่ยนะมันก็รู้สึกแย่แล้วแค่ได้ข่าวมันก็จะตายแล้วจึงเกิดข่าวอีกกระแสหนึ่งคือจะดันไอ้ป๊อกคืออนุพงษ์เผ่าจินดานี่ขึ้นมาแข่งถ้าจะต้องเอาคนนอกแต่ทั้งเจ้าป๊อกและอนุคุณกิตติพงษ์นี่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เคยเป็นแคนดิเดตเลยดังนั้นผมถึงบอกว่าการเปลี่ยนนั้นเป็นการเปลี่ยนแบบยกล้อเป็นแนวถนัดของรัชกาลที่10ดูได้จากกิจกรรมต่างๆเช่นการตั้งพระท่านก็หักเอาเฉยๆครับสังฆราชก็ไม่ให้สมเด็จช่วงเป็นทั้งที่เถรสมาคมลงมติให้ก็ยัดข้อหาให้เฉยๆแล้วก็จับเถรสมาคมที่เป็นสายมหานิกายก็จับยัดข้อหาเงินทอนแล้วก็ตั้งสมเด็จอัมพรจากวัดราชบพิตรเป็นสังฆราชเฉยๆไม่เป็นไรวันนี้ก็ตั้งให้อยากจะตั้งใครเป็นพระราชาคณะก็ตั้งลักษณะยกล้ออย่างนี้แหละจะถูกนำมาใช้ในทางการเมืองด้วยจะเรียกว่าตั๋วช้างก็ได้นะฮะนายกตั๋วช้างแต่วันนี้มีข่าวมาอีกว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงนี่ไอ้หมอนี่ก็อยากเป็นเหลือเกินครับเขาว่าไอ้หน้าตาเกี้ยงๆที่ชื่อไอ้แดงเนี่ยอภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยก็อยากจะเป็นแต่อันนี้มันยังเป็นไม่ได้เพราะมันเกษียณยังไม่ครบ2ปีตามรัฐธรรมนูญมันดันไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งด้วยแต่เรื่องอย่างนี้ไม่ยากเดี๋ยววิษณุมันจัดการได้ถ้าเป็นความประสงค์ของกษัตริย์เมื่อไหร่เขาก็จัดการผมถึงบอกว่าการวิเคราะห์อย่างนี้ในประเทศไทยมันวิเคราะห์ไม่ได้แล้วเราก็บอกโอ๊ยเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้กฎหมายวันนี้มันย่อยยักหายหมดแล้วล่ะครับถ้าเขาจะเอาก็เอาจนได้แหละดังนั้นข่าวเรื่องใครจะมาเป็นนายกเนี่ยที่ผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวท่านจะบอกเอ้ยสุนัยก็วิเคราะห์จะบอกอายุไปทุกทีไม่ใช่ครับท่านดูข่าวนี่สิครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะตั้งแต่1ปีมาแล้วนะคือเรื่องอายุต้องออกไปเนี่ยสื่อมวลชนทุกฉบับเขาเห็นตรงกันหมดแล้วนี่เป็นข่าววิเคราะห์ของมติชนเมื่อ11ถึง17กันยายน2563ว่านายกคนนอกสุดท้ายปลายทางคือไม่มีบิ๊กตู่ไม่มีอายุดังนั้นวันนี้เนี่ยจึงเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเอาเรื่องอายุ
ม่ได้เป็นนายกเนี่ยมาปัดฝุ่นกันอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับเพราะว่ากระแสมันหนักขึ้นอีกไอ้ยุทธเนี่ยนะฮะอยู่ไม่ได้นี่หนักขึ้นอีกท่านมาดูนี่สิครับผมให้ท่านดูหนังสือพิมพ์เดลินิวหนังสือพิมพ์เดลินิวได้มีบทความบทวิเคราะห์นะครับบอกว่าประยุทธ์อยู่ไม่ได้แล้วเป็นบทวิเคราะห์เมื่อวันพุธที่30นี่ครับทำไมผมต้องให้ความสำคัญกับเดลินิวปกติผมก็ไม่ได้ให้ความสำคัญที่ให้ความสำคัญคือเดลินิวนั้นซูเอียกับประยุทธ์มาตลอดครับซูเอียที่สุดดังนั้นการที่เดลินิวลงบทความว่าประยุทธ์ต้องออกไปเนี่ยโอ้มันเรื่องใหญ่นะในความในกระบวนการที่ซูเอียกันมามากแล้วเนี่ยเขาขึ้นต้นด้วยคำว่าที่ผ่านมาก็เอาใจช่วยเพราะเห็นถึงความตั้งใจแม้ไม่เห็นด้วยเลยที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำรัฐประหารอย่างนี้ไม่เคยปรากฏในหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เอาใจช่วยเพราะเห็นถึงความตั้งใจแม้ไม่เห็นด้วยเลยที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำรัฐประหารก้าวเข้าสู่อำนาจแบบไม่งามสง่าไม่และผิดกฎหมายร้ายแรงแต่อย่างว่าพอตีตาคำว่ารัฐาธิปัตย์แถมออกกฎหมายล้างผิดตัวเองและพวกพ้องตั้งแต่อดีตปัจจุบันไปยันอนาคตเรียกว่าจะทำอะไรก็ไม่ผิดทำอะไรก็ไม่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างก็ดูง่ายไม่มีใครกล้างัดข้อด้วยขอโทษนะเจ้าของเดลีนิวผมก็รู้จักนะชอบกันเคยรู้จักกันเขาจะชอบกับผมหรือเปล่าไม่ทราบอย่ามาอ้างเลยว่าโอ้โหเมื่อก่อนเป็นเพราะอ้างรัฐฐานที่ปัดเลยต้องกลัวหาประโยชน์กับเขาอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าแต่มาถึงวันนี้อดรนทนเอาใจช่วยไม่ไหวจริงๆเอาให้ดูหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะหาผมยกเมฆเดลินิวบอกแต่วันนี้อดรนทนเอาใจช่วยไม่ไหวจริงๆบอกเลยท่านไม่เหมาะที่จะบริหารประเทศอีกต่อไปไม่เหมาะที่จะบริหารประเทศอีกต่อไปแล้วหมดเวลาแล้วตั้งแต่ปี2557ถึง2564นี่เกิน7ปีเข้าไปแล้วผลงานการบริหารประเทศเป็นยังไงประชาชนอยู่ดีมีสุขกินอิ่มนอนหลับไหมตอบแบบไม่เกรงใจคือไม่เลยวันนี้ประชาชนคนไทยมีแต่ทุกข์แถมยังต้องทนจมอยู่กับความเดือดร้อนและรัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศตั้งแต่คนรากหญ้ายันชนชั้นกลางพนักงานออฟฟิศคนรวยบางคนยังบ่นอุบขนาดมีสายป่านทางการเมืองยาวๆแล้วพวกหาข้าวกินค่ำหาค่ำกินเช้าไม่ตายเหรอจะอยู่กันยังไงไม่ต้องมีเซลล์สมองเยอะก็คิดออกตอบคำถามนี้ได้เห็นไหมครับแล้วอย่างนี้ขนาดเดลีนิวซูเอียมาตลอดเนี่ยยังไล่อย่างนี้แล้วพูดถึงว่าคนเขาไม่ทนกันแล้วมึงไม่มีฝีมือจริงๆระวังไม่รู้อ่ะรู้เมื่อวางรู้แล้วจะส่งผลยังไงหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยวิเคราะห์ไม่ได้แล้วตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าแสดงให้เห็นว่าสภาพการหมดแล้วอายุมาดูอีกคนไหมครับคุณวีระธีรพัฒน์เนี่ยอายุก็เคยตั้งเป็นที่ปรึกคณะที่ปรึกษาเรื่องแก้ปัญหาโควิดนะคุณวีระธีรพัฒน์วันนี้พูดเองเลยครับ
พูดเองเลยผมอ่านให้ท่านฟังหน่อยอันนี้ไม่ใช่เรื่องกองหนุนหมดนะฮะอันนี้กองหนุนเป็นกองถีบแล้วนะคุณวีระธีรพัฒน์บอกว่าตอนนี้พูดแบบชาวบ้านอ้าวเดี๋ยวขึ้นให้ดูเป็นค้างจอไว้หน่อยพูดแบบชาวบ้านคืออยู่ตามยถากรรมแล้วผมเนี่ยไม่ฟังรัฐบาลอะไรแล้วยังปรึกษาทีมงานเลยว่าจะเลิกทำรายการดีกว่าอยู่บ้านแล้วเพราะการป้องกันตัวเองดีที่สุดคืออยู่บ้าน Home Isolation อย่าเพิ่งไปสงสารใครเอาตัวเองก่อนปัญหาเขาก็ให้เขาแก้ปัญหาเราก็ต้องแก้เองเห็นใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาได้มันเลยเวลาแก้ไปหมดแล้วซึ่งมีวิธีคิด2วิธีคือ 1. คัดกรองตรวจแยก 2. ฉีดวัคซีนตอนนี้เราทำไม่ได้ทั้ง2วิธีและโรคระบาด ทำหาอะไรไม่ได้สักอย่างเลยในยุคอายุทยาแปลว่าอะไรเขาบอกทำไม่ได้เลยทั้ง2วิธี 1. เราทำไม่ได้ทั้ง2วิธีจึงต้องเผชิญชะตากรรมอย่างยถากรรมไม่มีตัวช่วยอะไรแล้วมีแต่ช่วยเหลือตัวเองอาจารย์ทีละวีระธีรพัฒน์ตอบผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาคุยเป็นยังไงครับดังนั้นวันนี้คนมันหมดสภาพแล้วจริงๆไม่เอาอะไรกับอายุแล้วดาราล่ะฉีดวัคซีนยังติดอีกผมไม่ได้บอกว่าแหมคนอื่นเขาติดแล้วไม่พูดถึงแต่เราต้องพูดถึงดาราเพราะเขาเป็นตัวแสดงเป็นตัวข่าวแล้วดาราเนี่ยเขามีผลประโยชน์การที่เขาแสดงออกนี่เขาเต็มที่ครอบครัวแพนเค้กติดโควิด8คนครับจนแพนเค้กก็ชักเอื้อมอายุเต็มทีแล้ววันนี้ดาราด่าอายุเป็นแถวแล้วดาราที่เคยชุมนุมปิดกรุงเทพก่อจลาจลเพื่อให้อายุมายึดอำนาจผมระสมน้ำหน้าไอ้คนพวกนี้ที่สุดแพนเค้กบอกว่าพี่น้องติดกันหมดเลยครับน้องไปฝึกตำรวจพ่อไปบวชเลยไม่ติดนอกนั้นติดกันหมดเลยที่น่าวิตกใจคือแพนเค้กกับคุณแม่ได้ฉีดวัคซีนแอสตราเข็มแรกแล้วรอเข็ม2อยู่ส่วนมิกิน้องสาวและคนสนิทในครอบครัวก็ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มแล้วยังติดเชื้ออีกไอ้ยุทธมึงได้ยินไหมในวังเขาได้ยินแน่อย่างนี้ดังนั้นพอสถานการณ์อย่างนี้ครับทักษิณเขาพูดขับเฮาเขาพูดขับเฮาเมื่อวันก่อนถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ไปฟังในสุนัยทีวีนะครับไปหาดูที่ไหนก็ได้แต่ว่าในสุนัยทีวีมีให้ท่านอยู่แล้วโทนี่แนะประยุทธ์ต้องตรวจฮอร์โมนพออายุมากอารมณ์มันสวิงควบคุมยากแล้วในคำพูดของทักษิณมันมีหลายตอนมีตอนหนึ่งบอกว่าผมจะกลับเมืองไทยแน่ครับอ๋อแน่นอนนะใครถามผมก็บอกจะกลับแน่แต่พอทักษิณพูดเท่านี้แหละครับสถานการณ์อย่างนี้มันก็ตีขึ้นเลยครับตีขึ้นว่าอายุทธ์พังแน่ทักษิณจะกลับมาแล้วนะครับเนี่ยดูนะครับในสู่ในทีวีไปดูเถอะทักษิณจัดหนักเนี่ยข่าวสดลงบอกผมกลับมาแน่คนก็เลยตีความว่าอายุทธ์พังแน่คือจะสัมพันธ์กันหรือเปล่าไม่รู้นะท่านอาจจะพูดเฉยๆแต่ว่ากระแสมันขึ้นทันทีเพราะว่ามันสุกงอมไงภาวะของอายุมันสุกงอมนะครับตรงนี้เองล่ะที่ผมบอกกับท่านว่าภาวะสุกงอมอย่างนี้กำลังจะเจอปัญหานั่นก็คืออายุมันจะยอมล่วงมาเฉยๆหรอครับไม่ยอมหรอก
ไม่มีคนมีอำนาจที่ไหนเขาจะยอมร่วงเฉยๆถ้าไม่ยอมมึงทำยังไงมึงเอาคนอื่นมาแทนไม่ได้มันรู้ว่าอำนาจไม่ใช่ของประชาชนอำนาจอยู่ที่กษัตริย์ดังนั้นการเปลี่ยนมันได้ไม่ได้อยู่ที่กษัตริย์ถ้ากษัตริย์จะเอามันออกมันก็จะหาตัวแทนมันก็จะหาเอาไอ้ป๊อกเพราะมันรู้ว่าไอ้ป้อมเป็นไม่ได้อยู่แล้ว1เจ้าไม่เอา2สุขภาพไปไม่ไหวตรงนี้แหละครับจึงมีข่าวภายในของเราว่ามันจะดันไอ้ป๊อกมาแข่งกับคุณกิตติพงศ์คนสนิทของพระองค์พาแล้ววันนี้ก็มีข่าวเข้ามาว่าไอ้แดงก็อยากจะเข้ามาถ้าไม่มีข่าวไอ้แดงจะเข้ามาล่ะครับอ้าวฐานเสียงใหญ่อยู่ที่ไอ้ธรรมนัสเนี่ยไอ้เจ้าธรรมนัสเนี่ยวันนี้ตีปีกพับๆๆเพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนประยุทธ์คนที่จะมีบารมีมากขึ้นชื่อธรรมนัสครับจำผมไว้เลยนะทำไมมันถึงจะมีบารมีมากขึ้นเลยธรรมนัสมันเป็นคนคุมเสียงพรรคแล้วนี่ใครจะมาเป็นนายกยกล้อหรือใครจะเป็นนายกตั๋วช้างที่วังจะตั้งไม่ว่าจะเป็นกิตติพงศ์หรือว่าจะเป็นไอ้ป๊อกหรือว่าจะเป็นไอ้แดงแต่บังเอิญไอ้แดงกับไอ้แดงหรือธีรพัฒน์เนี่ยเอ้ยขอโทษอภิรัตน์เนี่ยกับเจ้าธรรมนัสมันเป็นสายเดียวกันมันเกาะติดกันมาตั้งแต่มีบุญคุณกันตั้งแต่ทำกองสลากเพราะไอ้เจ้าธรรมนัสนี่มันเป็นยี่ปัวใหญ่กองสลากพอไอ้แดงเป็นผบ.ทบ.เป็นผู้อำนวยการกองสลากแล้วก็ขึ้นไปเป็นรองราชเลขามันก็เกาะติดสายนี้คนก็เลยวิเคราะห์ว่าไอ้แดงอาจจะมาแต่ผมว่ายังยากนะไอ้แดงเนี่ยแต่แน่นอนมันก็มีสิทธิ์ฝันแต่คนที่หงุดหงิดที่สุดคือขนาดนี้ไอ้ยุทธเพราะมันรู้ว่าผมบอกท่านแล้วไงครับว่าคนมีอำนาจเนี่ยพอดูท่าทางจะร่วงเนี่ยมันหงุดหงิดถ้าไอ้ยุทธร่วงเปลี่ยนเป็นกิตติพงศ์ก็ดีเปลี่ยนเป็นไอ้แดงก็ดีเปลี่ยนเป็นไอ้ป๊อกก็ดีก็ต้องพึ่งบารมีธรรมนัสสิเพราะธรรมนัสคุมเสียงพรรคอ่ะจริงอยู่ครับแม้วังจะสั่งเอาใครก็ตามทีก็จะต้องเล่นลิเกในสภาให้สมฉากให้สมกับฉากลิเกอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่รัฐประหารเนี่ยในสภาก็ต้องอาศัยเสียงสสยกมือไม่งั้นไปไม่ได้เจ้าธรรมนัสมันแจกกล้วยเป็นประจำมันก็เป็นเลขาพรรคก็แข็งสิแต่ถ้าเป็นป๊อกวันนี้มีอีกคนหนึ่งมาแข่งคนนี้เป็นน้องชายผมไม่ใช่น้องชายจริงนะพูดเล่นไปเขาเป็นใหญ่เป็นโตเขาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่เขาเป็นรุ่นน้องสิงห์ดำคณะรัฐศาสตร์คือฉัตรชัยเนี่ยเขาเตรียมตั้งพรรคผมพูดกับท่านมานานหลายทีแล้วหลายเดือนแล้วว่าเขาตั้งพรรคและตอนนี้มันเริ่มเห็นชัดแล้วไงคือไอ้ยุทธเนี่ยไม่ยุบสภาหรอกครับยังไงก็ไม่ยุบเพราะมึงยุบไม่ได้แล้วแต่ว่ารัชกาลที่10เขาจะให้มึงยุบหรือเปล่าการวิเคราะห์สถานการณ์ต้องวิเคราะห์ให้ชัดอย่างนี้คือถ้ารอ10เขาไม่ให้ยุบสภาเนี่ยไอ้ยุทธก็ยุบไม่ได้ยุบไม่ได้ก็ต้องหาตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนก็ต้องหามาของพวกตัวคือเอาไอ้ป๊อกมาทีนี้การตั้งพรรคของปลัดฉัตรชัยเนี่ยนะครับที่มันมีข่าวมาเรื่อยๆแล้วนะฮะมีข่าวมาเรื่อยๆว่าฉัตรชัยนี่เขาจะตั้งพรรคชื่อพรรครวมอะไรเนี่ยรวมชาติรวมอะไรของเขาเนี่ยชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเขาจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วสายข่าวสู่นายมายืนยันแน่นอนตั้งแล้วแน่นอนแล้วนี่คือการมองการไกลของไอยุทธมันเตรียมการไว้แล้วว่าถ้ามันอยู่ไม่ได้ก่อนที่จะเปลี่ยน
ปลี่ยนเวลาสภาเนี่ยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยถ้าจะต้องใช้สภาเก่าเนี่ยชัดชัยก็จะเข้ามาเป็นฐานกำลังเอ้าชัดชัยมันไม่มีส.ส.พรรคมันยังไม่ได้ตั้งยังไม่ได้เลือกตั้งจะเอาส.ส.ที่ไหนมาเราสูนายวิเคราะห์ไปได้วันนี้ในพรรคพลังประชารัฐในพรรคการเมืองอื่นๆทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมันรับประธานเป็นหลักมันเอากล้วยเป็นสารณะเข้าใจไหมครับแจกกล้วยยกมือให้แล้วยิ่งสนุกใหญ่ส.ส.สนุกกันใหญ่แล้วครับคราวนี้นั่นก็คือฉัตรชัยหรือปลัดชิงชื่อจริงๆเขาชื่อปลัดชิงนะชื่อเล่นไม่ใช่ชื่อจริงปลัดชิงวันนี้สามารถจะมีส.ส.ในมือได้เพราะอะไรเพราะปลัดคนนี้แกเก่งส.ส.ทั้งหลายที่อยู่ในสภาเนี่ยไม่ว่าพรรคไหนเนี่ยไปวิ่งขอโครงการกับมหาดไทยจะขอย้ายผู้ว่าจะขอย้ายในอำเภอจะขอตั้งในอำเภอจะขอย้ายปลัดตั้งปลัดขอโครงการโยธาต้องผ่านปลัดชิงหมดเขาปล่อยเหยื่อไปเยอะแล้วดังนั้นถ้าจะต้องเกิดนายกรัฐมนตรีใหม่ตามคำสั่งของฟ้าผ่านี่นะคนไอ้ยุทธมันก็เตรียมการไว้แล้วไม่ไอ้ป๊อกก็กิติพงษ์ไม่กิติพงษ์ก็ไอ้แดงหรือใครก็แล้วแต่หรือว่าแม้กระทั่งเราอาจจะประเมินไม่ถูกหรอกครับเพราะว่าเป็นมันอยู่กับข้อมูลแล้วก็อยู่กับคนตัดสินใจซึ่งไม่ใช่ผมในหลวงเขาตัดสินใจผมก็จะดมกลิ่นไปเรื่อยๆแล้วก็เอามารายงานกับท่านเป็นระยะระยะผมถึงบอกว่ายังไม่ไฟแนลนะครับวันนี้เป็นการประเมินผลความเงียบของวังดังนั้นความเงียบของวังนี้เราจะเห็นฐานแล้วฐานหนึ่งก็คือธรรมนัสธรรมนัสมีความชอบธรรมในฐานะเลขาพรรคส่วนชัดชัยหรือปลัดชิงมีความชอบธรรมในฐานะที่เจ้าบุญในคุณของสสที่ไปขอช่วยเหลือแล้วฝีมือของปลัดชิงเขาก็เกาะติดดังนั้นเสียงที่จะสนับสนุนนายกใหม่ที่จะเกิดขึ้นตามคำสั่งของฟ้าเนี่ยคนที่จะต้องจับตาสำคัญคือธรรมนัสนี่แน่นอนกับปลัดชิงดังนั้นพอทักษิณพูดถึงธรรมนัสในทางที่ดีหน่อยโอ้โหข่าวฟุ้งเลยครับผมเลยต้องอธิบายข่าวตรงนี้ท่านหน่อยไม่ใช่มาแก้ตัวให้ทักษิณแต่ต้องพูดความจริงว่าไอ้เจ้าคมชัดลึกพอทักษิณพูดเมื่อวันอังคารในคลับเฮ้าส์ก็มีคนถามเรื่องธรรมนัสทักษิณพูดถึงธรรมนัสดีหน่อยครับเท่านั้นแหละโอ้โหตีความกันฟุ้งเลยแสดงว่าสัญญาณมันมาไงคมชัดลึกเอาทักษิณมาวิเคราะห์ว่ามีเยื่อใยกับธรรมนัสอย่างนั้นอย่างนี้ท่านไปฟังนะครับในสุนัยทีวีมีท่านเปิดเข้าไปในสุนัยทีวีดูลิสต์วิดีโอก็จะเห็นทักษิณนี่นะผมจะบอกท่านว่าหนึ่งทักษิณเขาเป็นผู้ใหญ่เขาจะไปด่าธรรมนัสได้ธรรมนัสเป็นลูกพรรคเก่าอ่ะอันนี้เรื่องจริงคนเป็นผู้ใหญ่จะไปพูดแบบสุนัยได้สองท่านพูดถึงธรรมนัสก็บอกไม่ได้รู้ก็เป็นเพียงแค่รุ่นน้องในจปรมันเรียนจบจปรเหมือนกันนี่ไอ้เจ้าธรรมนัสเนี่ยแล้วท่านก็บอกว่าอย่าไปซื้อเสียงนะท่านปาล์มไว้นะผมมองว่าเป็นเรื่องปกติแต่คมชัดลึกนี่มันเจ้าจำนำอยู่แล้วโดยเฉพาะคนเขียนนี่
ผมพอรู้จักอยู่นะคนที่วิเคราะห์เนี่ยพอรู้จักอยู่เพราะคนคนนี้รู้สึกจะใส่ไข่เป็นประจำถ้าเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยหรือเกี่ยวกับทักษิณก็ไม่เป็นไรฮะท่านวิเคราะห์ได้เป็นเสรีภาพของท่านแต่ผมขอถือโอกาสนี้วิเคราะห์ว่าคำพูดของทักษิณกับเกี่ยวกับเรื่องธรรมนัสนั้นยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่แน่นอนเจ้าธรรมนัสนี่มันเตรียมตัวจะเป็นเลขาพรรคมันก็ต้องดีกับทุกคนนะครับยกเว้นในยุทธ์เท่านั้นแหละครับที่สอดอเป็นอย่างนั้นแต่ว่าธรรมนัสนี่เป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วก็รู้ว่าในระบบสภาถ้าคุณจะเป็นใหญ่ในระบบสภาแล้วล่ะก็ต้องอ่อนไว้เรียกว่าอ่อนนอกแข็งในผมก็ผ่านงานการเมืองระบบสภาท่านทักษิณยิ่งมีประสบการณ์มากกว่าดังนั้นพอเขาถามมาท่านก็ตอบว่าอย่าไปซื้อเสียงการซื้อเสียงใช้เงินเนี่ยมันจะทำให้มีปัญหามากนะครับแต่เพราะว่าอุณหภูมิของความสุดโทรมของอายุธมันหนักหนาสาหัสมากสื่อทั้งหมดเลยจับตารวมศูนย์ว่านี่คือสัญญาณที่อายุธจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวอายุธแต่สื่อในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคมชัดลึกหรือใครไม่กล้าวิเคราะห์ถึงกษัตริย์ก็เลยไม่รู้ความจริงผมเลยวันนี้แถมให้ว่าความเงียบของวังเนี่ยต้องจับตาที่จับตานี้ไม่ใช่จับผิดนะครับเมื่อท่านทรงพระราชอำนาจจริงคุมทหารตำรวจทั้งหมดทุกเหล่าทัพคุมไอ้ธรรมนัสด้วยวันนี้ก็จะคุมทั้งทุกขบวนเนี่ยก็ต้องมองที่ท่านด้วยดังนั้นวันนี้ผมมองว่าความเน่าเฟะของประยุทธ์นั้นถ้ากษัตริย์ยังไม่รู้ก็จบข่าวของวังก็แสดงว่าพังแน่แต่ถ้ารู้แล้วปรับเปลี่ยนก็เป็นเรื่องที่คาดการได้ว่าท่านน่าจะรู้ดังนั้นวันนี้ก็เลย3ประเด็นนะฮะคือประเด็นที่1คือบทบาทของวังในสถานการณ์ที่มีลักษณะโลโปรไฟล์ขณะนี้อย่างแรงไม่ใช่โลโปรไฟล์เป็นปกติแต่เป็นเหตุผล1 2 3ที่ผมวิเคราะห์กับ2จับตาตัวแสดงใหม่ถ้ามีการเปลี่ยนตัวนายกจะมีบทบาทสำคัญขึ้นทันทีคือธรรมนัสกับปลัดฉิ่งอยากให้ท่านช่วยกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อให้คลิปพิเศษอย่างนี้กระจายให้ประชาชนได้หูตาสว่างแล้วก็จะได้ติดตามการวิเคราะห์ผมยังยืนยันนะครับว่าวันนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายยังต้องจับดมกลิ่นจับตากันต่อไปอีกเพราะว่าการวิเคราะห์สถานการณ์จะถูกต้องหรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่กับข้อมูลขณะนี้ข้อมูลมันยังไม่ได้ครบร้อยถ้าท่านบอกว่าไม่ครบร้อยมาพูดทำไมอันนี้คือการติดตามสถานการณ์เป็นระยะไม่ใช่ถึงวันนั้นแล้วโอ้โหวิเคราะห์ทีใช้เวลามากเหลือเกินครับดังนั้นถ้าใครติดตามเกาะติดคิดทันข่าวของสสสุนัยทุกวันพฤหัสเนี่ยท่านก็จะได้รู้สถานการณ์เป็นระยะแล้วไม่ต้องพูดกันมากรู้ทิศทางแล้วเอานะฮะเดี๋ยวมาดูการแก่งแย่งอำนาจเมื่อกี้เราพูดถึงการแก่งแย่งอำนาจในภาวะรัฐมันจะแตกภาวะขณะนี้อย่าประมาทไปนะครับนี่คือภาวะการหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าเมืองจะแตกแต่ไม่ได้แตกเพราะสงครามอย่างที่เราเห็นแต่แตกเพราะปัญหาภายในและปัญหาวิกฤตการโควิดอย่างหนักเกิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าภาวะเมืองจะแตกนี้การแข่งแย่งผลประโยชน์ของประชาชนเป็นยังไง